ต่อแต่นี้ไปไปตั้งใจฟังสัทธิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดอยู่นั่นเองใจหยุดใจหยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนย์เข้าส่วนต้องหยิบเข้าสิบต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนย์เข้าส่วนถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนพอถูกสิบเท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบเท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบแล้วก็ก็จะเข้าถึงศูนย์ทีเดียวโบราณท่านได้พูดกันว่าเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เป็นข้าวมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขารามไม่ยืนยิน ราคีสิ้นเป็นตัวมานี่เป็นตัวสำคัญนักสัตว์โลกจะเกิดในโลกได้ต้องอาศัยข้อสิบสูก็ต้องอาศัยข้อสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้ ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดใจหยุดนั่นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจ้ากลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรรคทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานจะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปในทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลาง ดวงศูนย์นั่นได้แล้วเรียกว่าปฐมมรรคในหนึ่งอีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่า เอกายนมรรคแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นทางไปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ซ้ำกันไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่เหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละถึงจัดได้ชื่อว่าไม่ซ้ำกันคำว่าไม่ซ้ำกันน่ะเพราะเร็วกับกันช้ากับกันแล้วแต่นิสัยวาสนาของตัวที่สั่งสมอบรมไว้แต่ว่าทางไปนั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนมรรคหนทางเส้นเดียวเมื่อจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขาเรือบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วมันจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นเขาบอกเมื่อจะไปแล้วต้องหยุดพอหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนั่นแปลกอย่างนี้นี่นะต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียว